ที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทคโนโลยีอัลพายกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมสามารถไปท่องโลกของอัลพายได้ที่แฟนเพจของอัลพายเสิร์ชคำว่าอัลพาย Society แล้วก็ใน YouTube ค่ะอัลพาย Channel คุณจะได้เห็นข้อมูลต่างๆของ X008 EU แน่นอนครับใหญ่มากมากมากใหญ่คือพูดนี่นึกภาพแล้วมันใหญ่มากใหญ่ก็เขาใหญ่มากคุณจำถูกกันเราพูดถึงหน้าจอของอัลพายไม่ได้พูดถึงอะไรในร่างกายหนูโอเคว่าดูเรื่องนี้ดีกว่าใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าความรู้ของอาจารย์นี่มาแบบใหญ่ๆอยู่แล้วถูกต้องวันนี้อาจารย์จะพูดสักกี่นาทีครับความรู้ปกติให้ความรู้5นาทีอาจารย์พูด10นาทีแต่ว่าสาวเซตอัพนี่จะไม่มีแล้วนะไม่มีจะยกให้อาจารย์ก็วันเราให้ความรู้กันมานี่ปีกว่าๆละครับพอต้อนรับฉากใหม่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีเกี่ยวกับของเล่นใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นความรู้ด้วยแล้วก็ที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและเป็นอะไรที่เทคโนโลยีที่ใกล้ตัวคือหมายถึงเอาไปใช้ได้เลยใช่ใครก็ใช้ได้ไงคือเขาที่พูดเขาว่าใกล้ตัวเนื่องจากว่าเทคโนโลยีนี้มันไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนใช้งานอยู่ใช่ตอนนี้ใครๆก็ต้องเป็นสมาร์ทโฟนแล้วพอเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงปัญหาในตลอดปีกว่าที่เราจัดมาและคำถามที่ถามเข้ามาเรื่อยๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเฟดเป็นปัญหาก็ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาในระดับท็อป10เลยนะใช่ปัญหายอดนิยมไม่ยอดนิยมในต้องติดใน1ใน10ที่เจอมาบ่อยๆตลอดเวลาจะถามคำถามที่เจออาจารย์ครับผมจะต้องต่อลำโพงเฟดยังไงมันเป็นเฟดลบหรือมันเป็นเฟดบวกผมจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้ไงว่าจะรู้ยังไงว่าเป็นบวกหรือลบแล้วตั้งแต่ตู้ซับลมหลังดอกจำได้ไหมใช่แค่รีเวิร์สดอกคำถามอาจารย์ผมจะต้องตอบบวกแล้วลบหรือบวกเพราะนั้นประเด็นเรื่องของเฟดจึงเป็นอะไรที่โอ้โหท็อป10ใช่คราวนี้อาจารย์ก็เลยมีตัวช่วยว่าเอาละอาจารย์เคยบอกว่าการทำเครื่องเสียงในรถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยมันพอมีลำโพงหลายๆดอกมีซับมีวูฟเฟอร์6นิ้วมีทวิตเตอร์ประเด็นอาจารย์เคยบอกว่าทำยังไงให้ลำโพงในรถทั้งคันทำงานเฟสเดียวกันใช่ครับเอาละถ้าคุณอาจจะสับสนเกี่ยวกับเรื่องการต่อบวกลบบวกทางนั้นเอาตัวช่วยดีกว่าก็คือเอาเครื่องเช็คเฟสนะคราวนี้เครื่องเช็คเฟสที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นเครื่องเช็คเฟสที่คุณไม่ต้องเสียตังค์ของฟรีอาจารย์มีฟรีแล้วฟรีมีในโลกของฟรีมีในโลกนะครับคราวนี้ไอ้เครื่องเช็คเฟสตรงนี้มันก็เป็นแอปพลิเคชันซึ่งเราต้องโหลดมาจากเป็นแอปฟรีมาเป็นแอปฟรีนะครับถ้าเป็น Android แล้วก็เข้าไปที่ Play Store นะครับพิมพ์คำว่า Polarity Test Polarity ซึ่งแปลว่าขั้ว Polarity คือขั้วครับขั้วลำโพงนี่แหละนะครับกราฟิกกรุณาขึ้นตัวหนังสือด้วยนะคะว่า Polarity เขียนยังไงนะคะจะได้ไปเซิร์ชกันได้ถูกใช่คือถ้าเป็น Android นะครับที่วันนี้ที่อาจารย์เอาตั้งอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยมีเห็นครับแล้วแบ็คอยู่เนี่ยเป็นพวก6นะครับก็คือทำการโหลดแอปตัวนี้เข้ามาในสมาร์ทโฟนซึ่งเป็น Android อ๋อแล้ว iPhone อะไรพวกนี้ได้ไหมถ้าเป็น iPhone ต้องเข้าไปเขาเรียก App Store ใช่ไหมครับถ้าเป็น iPhone แนะนำให้ไปเข้าในเว็บไซต์ของ JL ก็จะมีแอปเกี่ยวกับเรื่องการวัดเฟดด้วยฟรีเหมือนกันหรือเปล่าเฉพาะ iPhoneโหลดฟรีเหมือนกันใช่ไหมไม่แน่ใจเข้าไปดูก่อนแต่ว่า polarity test ของ Android เนี่ยฟรีนะครับอาจารย์เทสมาแล้วว่าตรงเทสมาแล้วแล้วคนนี้จะเอามาทดสอบที่เห็นตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่คราวนี้การใช้แอปตัวนี้กับสมาร์ทโฟนหลังจากโหลดเสร็จมาเรียบร้อยครับจะต้องมีแผ่นสัญญาณคือเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นเทสสัญญาณว่าเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบต้องเป็นแผ่นเฉพาะไม่ใช่ว่าเราเปิดเพลงอะไรก็เทสได้ใช่ไหมคะไม่ได้คือการจะเทสเฟดไม่ให้คุณเปิดเพลงถ้าเปิดเพลงมันมีสารพัดเสียงดนตรีเครื่องไม่มีทางรู้หรอกใช่เพราะนั้นแผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่ปล่อยสัญญาณเฉพาะสัญญาณบวกคือแผ่นที่ใส่ไปในเครื่องจะเป็นสัญญาณตุ๊บตุ๊บตุ๊บอันนี้จะปล่อยสัญญาณขั้วบวกมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อสายลำโพงถูกต้องจะต้องได้ยินเสียงเราจะได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บแล้วบนหน้าจอของสมาร์ทโฟนก็จะโชว์สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอาจารย์ลองทางนั้นเรามาลองกันเลยอาจารย์ใส่แผ่นเป็นในเครื่องละจ้ะ
โอ้เดี๋ยวนี้เช็คเฟซกันง่ายเนาะเช็คในสมาร์ทโฟนต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทโฟนมันมีส่วนในชีวิตเยอะมากถูกต้องทำได้หลากหลายมากขึ้นจริงๆแล้วก็วงการเครื่องเสียงติดรถยนต์เราเองก็ดีพยายามตอนนี้สัญญาณที่ออกมาดังตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับจะเป็นบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังต่อลำโพงเฟสบวกอยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นบวกนะครับมาเรื่อยๆง่ายๆอย่างนี้เลยสรุปว่าคือคุณต่อขั้วบวกจบนะครับถ้าเราลองแล้วจะต่อลูปอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราต่อขั้วลำโพงผิดเป็นกลับข้างครับอาจารย์จะกลับขั้วหลังลำโพงให้ดูครับจะกลับเองกลับจริงๆกลับเองเลยตอนนี้ต้นกำเนิดเสียงก็มาจากเอาไฟเหมือนเดิมเนี่ยลบแล้วอาจารย์กลับขั้วปุ๊บลบเลยอ๋ออาจารย์กลับขั้วปุ๊บลบเลยยังไม่แน่นเลยอันนี้กลายเป็นบวกลบมานี่ไงครับมันโชว์เป็นลบละครับชัดเจนนี่คือคุณต่อขั้วลบอยู่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาต่อสายลำโพงสมมติถ้าคุณต่อลำโพงซับจ้ะคุณก็ไปเช็คที่หน้าลำโพงซับถ้าซับมันออกมาเป็นก็คือลำโพงเราไปวางนะเอาโทรศัพท์ไปไว้หน้าซับบูเฟอร์อย่างเงี้ยเลยอ่ะถูกต้องไว้หน้าลำโพงซับเลยนะครับก็เปิดแผ่นตัวนี้แล้วก็เปิดแผ่นนี้นะครับถ้าซับมันโชว์เป็นลบจ้ะปิดเสียงซับไปวัดที่หน้าลำโพง6นิ้วจ้ะมันต้องไปลบเหมือนกันถ้ามันโชว์เป็นบวกก็ให้กลับครัวกลับที่ตัวไหนก็ได้กลับที่ลำโพงตัวที่มันไม่เหมือนกันอาจารย์บอกแล้วไงว่าลำโพงทั้งคันต้องทำงานเฟสเดียวกันสมมติเราไปวัดทั้งหมดก่อนวัดทีละตัวทีละตัวเวลาวัดซับก็ปิด6นิ้วปิดทวิตเตอร์ไปนะครับพอรู้ว่าซับเป็นเฟสอะไรแล้วแล้วก็ปิดซับเปิดตัว6นิ้วแล้วก็วัด6นิ้วถ้ามันตรงกันกระจกถ้าไม่ตรงก็กลับขั้วลำโพงเสร็จแล้วก็ไปวัด Twitter ตอนวัด Twitter ก็อย่าลืมปิดซับปิด6นิ้วฟังเสียงเฉพาะ Twitter อย่างเดียวถ้ามันตรงกระจกถ้าไม่ตรงก็กลับขั้วลำโพงโอ้ยง่ายเท่านี้เองไม่ต้องมาถามแล้วว่าอาจารย์ตู้แบบนี้ผมต้องต่อขั้วอะไรจ้ะเอาแอปนี้ไปใช้แล้วไปทำเองอันนี้นี่อุปกรณ์หากินได้เลยนะแต่ว่าที่บอกก็ต้องมีแผ่นตัวนี้ต้องมีแผ่นอันนี้แผ่นตัวนี้หายากไหมอาจารย์แผ่นตัวนี้อาจารย์จำได้ว่ามันมีหลายเลยแอปที่พูดถึงไอ้ตัวโปรแกรมตัวนี้แล้วก็จะมีแผ่นเครื่องสัญญาณตัวนี้ให้เราโหลดลงมาด้วยคือโหลดฟรีโหลดฟรีด้วยก็โหลดมาแล้วก็ไลฟ์ใส่แผ่นมาเปิดในรถถูกต้องทำไม่เป็นจานโหลดให้ไหมคะทำไม่เป็นจานแจกไหมคะ ถ้าแจกต้องมีค่าแผ่นแล้วจะปั๊มขายไหมคะ แม่โอ้โหเอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วคุณก็หยิบไปใช้งานได้จริงๆก็ถือว่ามันเป็นเทคนิคที่ทุกนักเล่นคือทุกคนสามารถหาเอามาใช้ได้เพราะทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วใช่ใช่อันนี้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์นี่ใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาถึงของผมก็เป็นรถใหม่ๆเหมือนกันวันนี้เรามีแต่อะไรใหม่ๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ออกใหม่เหรอมีรถออกใหม่ด้วยเหรอ New Civic ไงตอนนี้ New Civic เนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นที่10แล้วตัวที่ออกมาใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะเห็นมีรถรุ่นเนี้ยมาทำระบบเสียงได้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะวันนี้เราก็เลยจะมีตัวอย่างมาให้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Civic รุ่น RS นะครับจะเป็นรุ่น 1.5 เทอร์โบครับนะครับส่วนระบบเสียงนี่ก็เล่นแบบไฮเอนด์เลยนะครับเราไปชมกันครับเป็นผลงานจาก Rocket Sound ครับสื่อคันนี้เลือกที่จะใช้เฮดยูนิตเดิมของรถและนำโปรเซสเซอร์เข้ามาช่วยในการปรับแต่งและแยกสัญญาณเสียงซึ่งเลือกใช้เป็น Marconi 628พร้อมหน้าจอคอนโทรล Marconi RCD ติดตั้งไว้ในช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางเพื่อความสะดวกสบายในการปรับแต่งสำหรับสัญญาณเสียงนั้นถูกแบ่งและส่งเข้าไปสู่ภาคขยายโดยใช้ Power Amp ในระบบนี้เพียง3เครื่องเครื่องแรกเป็น Power Amp Card AB 4 Channel ของ Marconi AS 100.4 ให้กำลังขับ100วัตต์คูณ4ที่4โอห์มนำมาขับลำโพง Twitter และ Mid Range ในชุดลำโพง3ทางระดับ High End อย่าง Micro Precision Series 5โดยนำ Twitter มาติดตั้งไว้ที่หูช้างกระจกมองข้างส่วนมิดเลนขนาด3นิ้วติดตั้งที่มุมเสา A บนชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับดอกทวิตเตอร์ส่วนลำโพงมิดเบสขนาด6นิ้วในชุด3ทางของ Micro Precision Series 5นี้แยกมาติดตั้งในช่องเดิมของแผงประตูหน้าและขับด้วย Power Amp ของ Marconi 100.4 อีกเครื่องหนึ่งพร้อมทั้งนำอีก2 Channel ที่เหลือมาขับลำโพงทางด้านหลังซึ่งเลือกใช้ในแบบ2ทางแยกชิ้นของ Micro Precision Series 5เช่นเดียวกันติดตั้งไว้ในแผงเรียร์เด็กมาถึงสัญญาณเสียงสุดท้ายคือเสียงต่ำถ่ายทอดด้วยดอกลำโพงซับบูเฟอร์ขนาด10นิ้วของ Garden SQX10 รับพลังขับสูงสุดถึง525วัตต์เลยทีเดียวติดตั้งในตู้ปิดซ่อนไว้ทางด้านหลังเบาะ
ซึ่งขับด้วย Power Amp Card AB ของ Mocconi เช่นเดียวกันในแบบ2 Channel รุ่น AS 200.2 สามารถนำมาบิดโมโนให้กำลังขับได้สูงถึง 1,000 วัตต์ที่2โอห์มเลยทีเดียวสำหรับงานซาวด์คอนเซ็ปต์ทางด้านท้ายรถนั้นนำเอา Power Amp ทั้ง3ตัวมาวางเรียงกันเป็นแนวยาวตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียมและอะคริลิกที่เจาะช่องระบายความร้อนเป็นลวดลายเข้ากับตัวแอมป์ได้เป็นอย่างดีพร้อมเก็บขอบงานด้วยการหุ้มหนังสีดำตัดกับแสงสีของไฟ LED ดูสวยงามหรูหราขึ้นมากทีเดียวระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 222,000 บาทรวมติดตั้งครับนี่ไงของใหม่เหมือนกันใหม่มากคันนี้น้องแป้งก็ถ่ายเห็นของจริงแล้วใช่คันนี้น้องแป้งเห็นของจริงสวยนะพูดถึงว่าเป็นรถที่สวยเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์อนันต์จะทำให้รถของคุณมีความสุขได้หรือเปล่ากับสินค้าที่เขานำมาแกะกล่องประเด็นคือจะผ่านไหมรอติดตามรอลุ้นกันรอลุ้นกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ